ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้เราพามาเที่ยวสตูลกันจ้าแผนที่ลงมาสุดทางเข้าไปในประสาทแผ่นรองตอนนี้เราอยู่ที่โบราณสถานบ่อ7ลูกเขาเล่ากันว่าคนน่ะมาขุดบ่อเพื่อหาน้ำจืดขุดไปตอนแรกก็เป็นน้ำเค็มหมดเลยมีแค่7บ่อที่เป็นน้ำจืดจ้าแล้วเขาก็ตอนนี้เขาก็มาทำเป็นแบบสถานที่ท่องเที่ยวให้คนมาได้ซึ่งในบ่อเขาก็จะเหมือนแบบให้ตักน้ำมาแบบบนอะไรอย่างเงี้ยขออะไรดีคะขอให้โลกนี้สงบสุดค่ะน้ำขึ้นเลยอันนี้เป็นบ่อใหญ่สุดจะอยู่หลังป้ายนะตอนนี้เราเที่ยวเหมือนเป็นแบบโลคอลทัวร์ซึ่งเขาก็จะเหมือนแบบรู้จักพื้นที่เป็นอย่างดีตอนนี้เรากำลังจะไปขึ้นเรือแล้วจ้าเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเรืออีกฝั่งครับไปขึ้นเรือที่ฝั่งน้ำที่จอดเพราะว่าที่เรือสะพานมันลงไม่ได้อะครับเรือมันจอดเยอะอยู่เนี่ยมันต้องข้ามหลายขั้นหลายลำจำได้รูปบทสะพานก่อนไหมพี่ได้วันนี้เราสองคนแค่ลำเดียวไปเวทไปเลยครับโอเคได้เลยก็แวะถ่ายรูปก่อนได้เราจะมองเห็นอ๋อตรงนี้ก็เห็นเลยเหรอเห็นครับมันจะอยู่แนวเนี้ยออกจากเขาลูกนี้ออกไปฝั่งนี้ครับอันนี้น้ำขึ้นเรียบร้อยใช่ครับพี่ชาวบ้านเข้ามาตกอาตกหมึกโยนบริเวณนี้ครับถึงแล้วใครเรือลอดเข้าไปในนี้นี่นั่งเรือกันแล้วกำลังจะเข้าไปในปราสาทพันยอดชื่อว่าปราสาทหินพันยอดทำไมไม่ให้พี่ไกด์พูดเข้าได้3ทางอันนั้นใหญ่สุดอันนี้ลองลงมาส่วนนี้อันนี้อีกอันนึงแต่เข้าไม่ค่อยได้ต้องมุดต้องมุดหน่อยต้องคลานเข้ามาว่ายน้ำเข้ามาตรงนี้เป็นหาดเล็กๆนะคะแค่นี้เลยเล็กๆแค่นี้เลยตอนนี้ทางหาดมีแค่เรือลำเดียวนะจ๊ะแนะนำให้มาตอนเช้าตอนเช้าจะแดดลงสวยน้ำใสเขาบอกว่าถ้ามาตอนบ่ายน้ำอาจจะขุ่นหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามาตอนเช้าก็ต้องลุ้นว่าจะได้ดูไอเนี้ยสันหลังมังกรหรือเปล่าอย่างเรามาครั้งเนี้ยก็คือไม่ทันดูสันหลังมังกรเพราะว่าน้ำขึ้นเร็วก็ลองเล็งๆกันมานะจ๊ะว่าจะมาดูอะไรอะไรยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะบอกตอนหลังนะว่าราคาอะไรยังไงเท่าไหร่พี่ไกด์ก็คือดีมากเดี๋ยวเราแนะนำก็คือเขาก็จะบอกได้ว่ามุมไหนถ่ายสวยมุมไหนถ่ายโอเคแสงลงตรงนี้ถ่ายตรงนี้มุมดีอะไรเงี้ยแล้วก็ถ่ายรูปให้เที่ยวเมืองไทยนะจ๊ะช่วงนี้โควิดรุนแรงเที่ยวเมืองไทยกันจ้ากำลังจะออกจากถ้ำแล้วนี่มีอีกทางนะจ๊ะต่อไปเราจะไปอ่าวฟอสซิลจ้ามีเรืออีกลำมาแล้วเราอยู่กันนานอยู่นะก็เพิ่งมีอีกลำมาวันนี้เป็นวันของเราไม่มีใครมาแย่งไม่มีใครมาแย่งเลยไม่บรรจุธรรมดาคนจะน้อยๆหน่อยเยอะเสาร์อาทิตย์นะคะครับผมบางทีก็บางทีบรรจุก็เยอะครับว้ามันรู้มันรู้มันรู้เขาบอกว่าเกาะตะลุนเราแต่ก่อนเป็นที่ขังคุกแบบนักการเมืองแต่ก่อนเราตอนนี้ไม่มีแล้วเป็นแผนที่เขาเที่ยวแล้วตอนแรกเป็นของเราเตาจ้าอ้าวโต๊ะบะพี่ไกด์บอกว่าตรงเนี้ยเหมือนเป็นหาดทรายแต่ไม่ใช่ทรายเป็นแบบเปลือกหอยที่แบบทับถมกันมาเป็นเวลานานย่อยสลายจนแบบเหมือนทรายเป็นเศษเล็กตรงนี้นักเทิร์นนี้เขาไปตรวจแล้วใช่แต่หยิบขึ้นมามันก็ไม่ใช่ทรายจริงๆนะนี่ไม่
ไม่มีคนอีกแล้วจ้าอันนี้แผนที่ที่เราอยู่ตอนนี้ก็อ่าวฟอสซิลครับนี่จุดที่เราลงเรือท่าเรือบ้านบอยจ์ลูกที่ผมพาไปถ่ายรูปที่วัดสะพานนะครับอันนี้วิ่งมานี่สลังมังกรก็จะอยู่ด้านหน้าที่เราลงเรืออันนี้เราวิ่งมาอยู่ปราสาทหินบรรยอดตรงนี้ครับทีนี้เราจากนี้เราวิ่งมานี่เลยเดี๋ยวไกลแต่อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรากินข้าวที่อ่าวเนี่ยครับในนี้เป็นมีฟอสซิลอันนี้เป็นปลาหมึกทรงกล้วยครับถ้าไม่สังเกตก็คือไม่รู้เนาะมึกว่าเป็นหินทั่วไปไปที่น้ำทะเลจะเป็นน้ำทะเลเป็นสีเขียวมันก็เป็นสีเขียวมันไม่ได้เป็นสีฟ้าหรอกพี่แต่น้ำทะเลเป็นสีฟ้ามันก็จะเป็นสีฟ้าหันหลังให้ผมหันหลังนี่ในนี้เป็นอุโมงค์หัวใจพี่มุ้งไม่ถ่ายรูปนี้เลยจ้ะให้นั่งหันหลังพี่ตลาดเลยนั่งยากเมื่อกี้ขึ้นไปดูเป็นเหมือนแบบอุโมงค์รูปหัวใจมาอยู่แบบมุดลงไปเห็นน้ำเลยจริงๆถ้าคนตัวเล็กๆอ่ะก็กระโดดจากอุโมงค์หัวใจลงน้ำได้นะแต่เขาก็บอกว่าน้ำลึกต้องรอเรือมารับนะไม่ก็ว่ายอ้อมเกาะมาแล้วก็แนะนำให้ใส่รองเท้าเดินลงมาเกาะนี้นะคะเกาะโต๊ะอ่าวโต๊ะบะเพราะว่าตรงที่เดินขึ้นไปตรงหัวใจอ่ะเป็นหินแหลมๆถ้าไม่ถ่ายรองเท้าแล้วจะเจ็บเท้าใจนิ่มเลยนิ่มกว่าตรงนั้นเยอะนิ่มกว่าหาดเมื่อกี้หาดส่วนตัวไม่มีคนเลยทั้งหาดอันนี้เรียกว่าอ่าวอะไรนะคะอ่าวตะลุตะละอ่าวตะลุตะละเป็นภาษามลายูผมก็ไม่รู้เดี๋ยวผมจะเอาข้าวมาให้ได้ขอบคุณค่ะนี่เรากินตรงนี้เลยกินข้าวใต้หน้าผาเลยนี่พี่เขามีจัดกับข้าวไว้ให้ข้าวผัดปูกินริมทะเลแบบนี้เลยนี่ดีที่เขาใส่กล่องทัพเปอร์แวร์กับใช้ช้อนเหล็กไม่เป็นขยะไม่ต้องทิ้งไม่งั้นขยะทุกวันเลยทิ้งลงทะเลกันอีกพอมันเหลือเป็นกล่องทัพเปอร์แวร์เหมือนแม่ทำกับข้าวให้กินอ่ะ ดีอยู่นะนี่ด้วยนะขนมเองขนมอะไรกันไม่รู้กินเลยมะม่วงน้ำปลาหวานในที่สุดเราว่าได้มายืนที่สันหลังมังกรตัวที่7เป็นเนินทรายเนาะนี่เห็นไหมเป็นแต่หาดนั้นยาวพุ่งไปข้างหน้าเลยเนี่ยจริงๆเนี่ยมันเป็นทางโคตรไปอย่างนี้เกือบถึงไปแล้วไปเดี๋ยวไปดูกันอยู่ไหนล่ะคะน้ำตกวังสายทองที่เที่ยวที่2ของสตูลเสียค่าเข้ายังไงเอ่ยคนละ20ลด30บาทคนละ20บาทไปเรามา2คนก็เป็น70บาทใช่รวมรถด้วยนะเออไม่มีคนเลยวันเนี้ยน้ำใสมากแล้วก็เหมือนจะลื่นนะแต่ว่าไม่ลื่นน้ำเย็นมากด้วยไปแล้วค่ะพี่คนนั้นเขาไปแล้วค่ะโอ้โหสักทีไหมคะสักทีหนาวเราเรียกหนาวเลย แค่โดนน้ำก็เรียกหนาวเลย มันขึ้นไปได้อีกเหรอจุดเริ่มต้นของน้ำตกคือมาจากไหนคะนี่เลยเดินมาถึงข้างบนแล้วแค่นี้เลยน้ำตรงนี้นิ่งมากเดี๋ยววันนี้เราจะออกจากสตูลกันแล้วจริงๆเราแพลนนอน2 3คืนใช่อยู่ถึงวันอาทิตย์แต่ว่าเราเปลี่ยนแล้วเราเปลี่ยนแผนเราจะไปตรังแทนเราเบื่อเมืองสตูลแล้วไม่มีสตูลไม่มีอะไรให้เราทำแล้วอ่ะจริงๆที่เที่ยวก็คงมีแหละทะเลถ้ำเทิมอะไรเงี้ยแต่ว่ามันยังไม่ใช่ช่วงมันอ่ะจะมีถ้ำอะไรนะที่มีแดดรอดอ่ะถ้ำภูผาเพชรป่ะถ้ำภูผาเพชรจริงๆมีถ้ำภูผาเพชรอีกที่นึงที่อยากไปแต่ว่าช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงที่น่าเที่ยวของเขามันจะมีประมาณ4เดือนที่มีแสงรอดออกมาจากปากถ้ำ
เลยเรือปากคำมาโชว์รูปไว้ให้ตรงนี้โชว์รูปไว้ตรงนี้ตรงนี้ชอบอ่ะชอบอ่ะได้พูดอย่างนี้บ้างเหมือนในยูทูบเบอร์ไว้เจอกันที่ตังนะจ๊ะ